ต้องใช้คำว่าจากจุดสูงสุดนะครับคุณผู้ชมถึงจุดต่ำสุดในชีวิตก็ว่าได้สำหรับดาราสาวคุณพิงกี้สาวิกานะครับใครติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะครับที่อัยการมีการยื่นฟ้องจำเลยนะครับในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะครับหนึ่งในคนที่ถูกยื่นฟ้องใน19คนก็คือคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชศิลปินดาราสาวชื่อดังโดนด้วยนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันนับไม่ถ้วนคุณผู้ชม 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วมีผู้เสียหายเนี่ยประมาณหลัก 9,000 เกือบหมื่นศาลจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่งตัวคุณพิงกี้เนี่ยเข้าเรือนจำทันทีนี่อย่างที่ผมบอกนะผู้ชมครับกรณีข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้นะครับหลังจากที่คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเนี่ยไม่ให้ประกันตัวในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dที่ถูกพนักงานอัยการสำนักงานในการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องพร้อมพวกรวม19คนทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวเข้าเรือนจำเมื่อวานนี้ย้อนไปครับผู้ชมครับประวัติของสาวพิงกี้สาวิกาเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นสู่วันที่ต้องเข้าไปนอนในคุกพูดกันตรงๆนะครับคุณพิงกี้เนี่ยสาวิกาชัยเดชนะครับเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพ.ศ.2529ปัจจุบันอายุ36ปีครับมีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญแล้วก็ปากีสถานนะครับเธอจบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานี่จุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการบันเทิงหากเราย้อนไปนะครับก็บอกว่าเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นครับได้รับการชักชวนโดยบังเอิญจากแมวมองขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเริ่มจากการถ่ายโฆษณามีผลงานแรกก็คือโซนีไตรนิตรอนนะครับมีผลงานอีกหลายโฆษณาเริ่มงานละครทางช่อง3นะครับไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจ้งหลังจากนั้นก็มาเล่นละครกับทางช่อง7เรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยส่วนละครที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักก็คือดาวพระศุกร์รับบทเป็นดาวพระศุกร์ตอนเด็กนี่นะครับทีนี้ครับผลงานเพลงก็มีนะครับในปี2543นะครับ GMM Grammy ออกอัลบั้มแนวเพลงวงบักบันจี้นะครับกับเพื่อนรวมอีก3คนคือวนัสนันทัชชาและก็เจนิเฟอร์ปี44ครับคุณผู้ชมสาวิกากลับมาเล่นละครเรื่องปิ่นไพรครับจากนั้นมีผลงานเรื่องกษัตริยารับบทมณีอินมเหสีของพระเอกาทศรสครับและยังมีละครน้องเหมียวเขี้ยวเพชรด้วยมรสุมชีวิตของเธอต้องบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันครับเรื่องความสัมพันธ์กับเป๊กสัญชัยก็มีครับคุณผู้ชมครับพิงกี้เนี่ยเจอมรสุมลูกใหญ่ก็ว่าได้ในวงการจนเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับเรื่องความสัมพันธ์กับเป๊กสัญชัยเองตระกูลนะครับสามีของนางเอกรุ่นพี่อย่างธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยเรียกว่าเป็นข่าวคลุกโครมใหญ่โตมากตอนนั้นพูดถึงกันเป็นเวลาหลายเดือนนะครับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้เธอหายหน้าไปจากวงการครับและถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่าอีพิงคนเริงเมืองนี่แล้วก็สาหรีลีลักนี่นะครับกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี61การพิกกี้และธัญญาเนี่ยกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในงานเที่ยวที่สุดปักหมุดแดนใต้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับทั้งสองเนี่ยก็บอกเขาว่าได้โอโหสิกรรมต่อกันแล้วแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องหมางใจกันอีกนี่ส่วนในปี2013นะครับเธอก็ต้องโกอินเตอร์เหมือนกันนะครับผลงานในวงการภาพยนตร์บอลิวูดระยะหนึ่งคือเรื่องเมกเดนดิยันนะครับนี่โดยในปี2015เนี่ยเธอกลับมาแสดงละครไทยรับบทในละครในเรื่องทองประกายแสงแล้วก็พลิกบทบาทเป็นนางร้ายครั้งแรกในมารยาริษยาในปี56นะครับเธอได้เดินทางไปร่วมงานกับภาพยนตร์ของอินเดียด้วยเหมือนกันนี่คุณผู้ชมสำหรับชีวิตแต่งงานเธอเคยแต่งงานสมรสกับอิทธิชวริตธรรมรงค์ครับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาเมื่อวันที่12กันยายนปี57ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามแต่สามีเนี่ยได้เปลี่ยนศาสนาครับภายหลังทั้งสองเนี่ยก็หย่ากันในช่วงเดือนตุลาคมปี60โดยที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีบุตรด้วยกันนะครับนี่ทั้งนี้คุณผู้ชมครับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เนี่ย DSI ก็พบว่าพิงกี้เนี่ยเคยมีภาพถ่ายร่วมกับทางอภิรักษ์ผู้บริหารของ Forex 3D และพี่ชายพบว่ามีการเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้ครับคุณผู้ชมครับทำให้ต้องมีการดำเนินคดีไปด้วยทางเจ้าที่เขาก็น่าจะมีพยานหลักฐานที่มัดกลุ่มนะครับทั้งหมดนี้ได้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิงกี้ก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าเธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อเหมือนกันในเรื่องราวนี้เบื้องต้นเนี่ยนำมาสู่การยื่นฟ้องแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวจนคุณพิกกี้เนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำในตอนนี้นะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ